เป็นห้องซึ่งคนนั้นนี่เข้ารอบไปแล้วนะครับสำหรับเดนเวอร์นักเกตส์นี่ปราบฟินิกซ์ซันเรียบร้อยแล้วครับเอาลูกนี้ปั่นลงไปครับคือความแข็งแกร่งของสรีระนี่เราเห็นเลยว่าเฉพาะกล้ามเนื้อการเป็นฟินิกซ์ต่างชายเราเองโดยเฉพาะผู้เล่นครึ่งเราเหนือก็เยอะนี่เฉพาะควอเตอร์แรกนี่ขนาดบาสเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานฟีบาสเนี่ยคือจะเล่นกันแค่10นาทีด้วยนะครับโค้ชของไทยเราคือเอ็ดวาร์ดทอเรสดิบัวนะครับก็ต้องถือว่าที่ตายก็มุ่งมั่นกับในการดูแลทีมบาสของไทยเราหวังให้อย่างน้อยต้องมีเหรียญนะครับเขาเป็นโค้ชชาวสเปนนะครับสำหรับคนที่ดูแลทีมชาติของเราอายุ58ปีไฟเดียวเลยเราไม่เล่นต่อละหรือเล่นต่อไม่ต่อไม่ลบอิ่มหรอกเจอแล้วสิ่งนั้นก็คือโอเคมีของให้ดับไหมไม่มีขอบคุณครับเจอผีปิงเขียวเหลือ27ดัมเบิ้ลผีเจอพี่ไหมเดี๋ยวเก็บของก่อนอย่าดาวเดี๋ยวปู่เฮ้อดาวแต่ถ้ายังได้ยินเสียงมียาผีอยู่อันนั้นไงเก็บไว้เก็บไว้ไงอย่าบอกว่าใกล้
เจอละมียานออกไปจากตรงนี้กันก่อนเข้านายโอ้โหเมื่อสักครู่คุณอภกรบอกว่าถ้าไม่คิดมากนี่ยัดให้นายอย่างมาตินเล่นตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยกำลังยัดให้ชนะทิพย์เล่นอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับใช่ผมว่ามันจะเล่นง่ายสุดแต่ว่าแล้วแต่โค้ชนะทีเขาอาจจะยองอยากให้ลองสามแต้มกับให้ลองเลยเขาต้องเอาให้หลากหลายนะครับแม่ลองได้แล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้วางไม่ดีเฮ้ยอีกตัวเดิมแม่งเอ้ยชอบตลบหลังตัวเนี้ยชอบมาไม่ตุ้งให้เสียงก็ถือว
ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตามชื่อชาติแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่เก่งสุดของทีมชาติลาวโอมส่งเข้ามาครับเซฟโฮลเดอร์นะครับสินบอกว่าเป็นบอของเรานะครับก็ทางเรานั้นได้เป็นแต้มที่9ครับตอนนี้เสียเทอร์โนเวอร์ไปครับโถแล้วพอเราขึ้นมา4คนนะครับออกบอลยังไงให้วันที่ชนะทีมเอาของชัวร์ครับพี่โอมนี่เคยบอกว่าเป็นเด็กติดเกมมาเก่าเลยนะแล้วก็ด้วยความสูงแล้วก็โดนบูลลี่ครับเล่นให้กับทีมนิวไทเปของไต้หวันได้แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเองมรัสวีไปยิง2โทษแล้วครับน่าเห็นฟ้าค่ะของจริงเต็มหมดวีนเลยคุณจะแบบทำให้สมาธิของตัวเองแล้วเหมือนว่าวิธีเล่นตัวเองไม่ตกได้ยังไงนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบยิ่งลักษณะเกมแบบนี้คือขาดตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยชนแพ้เยอะก็อีกมุมหนึ่งนะครับทำยังไงจะไม่พอใจไปก่อนครับว่าเราจะสามารถทำได้ในระหว่างทางอินโดนีเซียหรือเปล่าแต่ว่าการตัดสินในแบบที่ดูแต้มเนี่ยมันยากมากนะครับถ้าเป็นบาสในแบบที่มีความห่างฝีมือเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตัดสินกันที่เฮดถึงเฮดมากกว่ากับอินโด
ว่าเราจะสามารถที่จะชนะเขาได้ไหมอินโดนีเซียนี่จะประชากรเยอะมากนะก็เลยมีกีฬาที่หลากหลายอ่ะแล้วผลที่แล้วก็ดีกรีของพวกเขาเองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็คือได้เหรียญทองมาด้วยเอาครับลาวก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาพลาดไปครับนำเยอะมากนะครับเนี่ยรวมมีไหมสี่ชาตินะครับมีไทยมาเลเซียมีฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชาที่มาสอดแทรกจากชาติที่เคยอยู่ด้วยนะครับที่แล้วเขาก็พยายามที่จะมีการอุ้ยเทียนหน้ากูใกล้เกินใกล้เกินความคือฮาเกิดขึ้นนะกลายเป็นท้องกับลูกสาวเขาทำแบบนั้นได้เขาก็ทำไปที่มีช่องที่ขวางไว้แล้วไม่ได้ถูกนะกว่าจะเอาพวกนักบาสพวกนั้นเข้ามาเพราะพวกนี้เขาเป็นตัวที่ก็เล่นในระดับอาจจะไม่ใช่เป็นตัวจีลีกนะครับแต่อยู่น้อยเล่นในระดับลีกในระดับการเล่นเกมแล้วมันต้องมีการคอมมิตกันในหลายเดือนนะครับต่อนะครับแล้วภาพกว้างครับเอาให้เห็นการเข้าทำครับมาตินก็หยอดปากโคนไปอีกแล้วครึ่งแรกเขากินแต้มหนึ่งกันนะพ่อครับก็อุ้ยนี่ลุ้นแบบประมาณเท่ากับเดี๋ยวมันน่าเก็ตวันนี้ได้นะ81อันนั้นเขานำ30ในการจบครึ่งแรกครับนักเก็ตเขาแข่งแบบ12นาทีนะฮะไทยเราแข่ง10นาทีคือชาติไหนก็ตามที่เขารู้ว่าเขาเป็นรองเยอะแล้วเขายังส่งแข่งมันก็ทำให้จำนวนทีมต่างที่มันมีนะครับที่มันสามารถแข่งกันได้ต้องชมสปิริตละเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็จะต้องมองว่าเราจะไปสู้เขาไม่ได้เราจะไปเพื่อนพบทำไมเพราะมันต้องมีงบเก็บตัวงบการเดินทางงบเบี้ยเลี้ยงมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะถ้าบางสมาคมมองว่าเราสู้ไม่ได้เขาก็ไม่ส่งมันก็จะเหลือแค่ว่าไม่กี่ชาติถ้าอะไรก็อาจจะถูกย้อนกลับไปถามอีกนะครับส่งมาแพ้แล้วส่งมาทำไมใช่ว่ามีสมาคมแล้วไม่ส่งแข่งแล้วเขาจะมีไปทำไมนะครับก็ต้องเริ่มจากแบบนี้ชนะบ้างนะครับก็ยังเป็นขั้นบันไดใช่คือมันก็เป็นโอกาสว่าอนาคตเขาอาจจะแบบมาในสายของกัมพูชาไปเลยก็ได้แล้วก็เพราะว่าผมว่าลาวเนี่ยถ้าเอาของอเมริกันมานะก็เป็นไปได้เยอะนะเพราะว่าบุคลิกเขาเยอะครับเพราะว่าจะมีการที่มีคนอพยพไปอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ว่าเขาจะมีการพัฒนาในเรื่องการให้งบประมาณในการที่จะสร้างทีมได้หรือเปล่าเวียดนามกัมพูชาลาวก็อย่างกัมพูชาเองเขามีสมาคมกีฬากัมพูชากับทาง
ทางอเมริกันนะกับของในประเทศเลยที่ตอนโอลิมปิกที่เราพูดกันนะคุณสุนิสานะครับจำได้ไหมที่เป็นนักยิมนาสติกแล้วก็ไปชาเชื้อสายแล้วเขาก็เลือกที่จะเล่นในอเมริกันกัมพูชาถ้าจำไม่ผิดชายที่เรายังมาตามหาเลยว่าตกลงสุนิสาที่หรือลาวหรือลาวเออประมาณเป็นม้งหรือประมาณเออเป็นม้งอ่ะเป็นคือเขาเป็นชาวแบบเชื้อสายที่มันอยู่ในช่วงรอยต่อครับที่เรายังมีสกู๊ปบ้านเรายังตามหากันอยู่เลยว่าสุนิสานั่นเนี่ยมาจากสุบุญสังที่ตอนนั้นมีเพลงออกหรือว่าเป็นสุนิสาเจ็ดที่มีละครออกพอดีนะครับในเรื่องการที่ได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อใช่สุนิสาลีเป็นชื่อสายม้งที่มีข่าวว่าแบบเคยคุณพ่อคุณแม่เคยมาพักที่เมืองไทยอ่ะค่ายใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือได้ว่าเราก็สามารถจริงๆแล้วถ้ามันมีคอนเนคชั่นเนี่ยที่แบบตกเกรดมันก็ได้แหละเพราะว่ายังไงชาติของอเมริกันชาติใหญ่ก็ต้องมีนักกีฬาที่แบบที่ไม่ติดในส่วนนั้นก็ต้องหาคอนเนคชั่นว่าเขาไม่พอใช่ส่วนผลแข่งในตอนนี้ไทยเราก็ตอนนี้กลายนำจะ65แล้วนะครับ59นี่ตายแล้วครับนี่ทีประจำเลยนางแบบสตีฟบอลเมอร์เหมือนกันนางหลังแป้นเด็กของทีมเอลเอคริปเปอร์ความเสียใกล้เคียงกันถ้าไม่มีเฮตายนี่โอ้ผมไม่มีทีมบาสไทยยังต่อเนื่องนะครับYeah.
Yeah.
Thank you.
เกมในครึ่งหลังกันล่ะครับ82ต่อ86ต่อ24นะครับที่ช่องว่างในตัวแรกที่จบไปครับครึ่งหลังก็ขยับทันเล็กน้อยนะครับเอาตัวไทยลงเยอะขึ้นครับเล่นเกมเร็วมาตรงนี้ส่วนกลับขึ้นฟาสต์เบรกไม่ลงครับที่อยู่ในสนามเป็นตัวรุกครึ่งก็คือมอสันมอร์แกนคนเดียวนะครับโอ้2สตีลแล้วครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองอีกทีนึงนำนัสวีมั่นใจปั่นเอ้ยยังไม่ลงครับและคราวนี้เสียฟาวครับเพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาปลอบหน่อยครับวันนี้นี่ไทยได้แต้มจากฟาสต์เบรกถึง32แต้มเลยนะครับแล้วนำห่างสุดนี่ก็คือช่องว่างตรงนี้คือ62แต้มมีช่วงรันเยอะสุดนี่คือ24-0เลยลาวอย่างนึงก็คือเทอร์โนเวอร์ด้วยนะครับเพราะวันนี้ลาวเทอร์โนเวอร์28ครั้งอ่ะนี่ก็เป็นเสียพลาดอีกแล้วขณะที่ไทยเราเองเทอร์โนเวอร์แค่3หมดเองสีพันดอนครับโอ้เสียเทอร์โนเวอร์อีกแล้วครับเนี่ยพูดมาแทนขาดคำหยอดเองนะครับลงไปง่ายๆเลยครับจะคงมีครับนี่เท่ากับว่าเขาเปิดหัวมาเนี่ยเขาก็โดนรีบปุ๊บแต้มรวดเลยนะเขาไปด้านนอกครับใช่เขาคงพยายามเบรกหน่อยเขาก็จริงจังไอ้โหอีกสตาร์ทครึ่งหลังเราถอด3ตัวจริงออกนะครับแล้วก็ไม่มีเฟโวเตอร์ไม่มีเฟดิกริชไม่มีโอเซสมอร์แกนก็จะใช้อย่างโอมใช้อย่างเหยานะครับที่เป็น2ตัวจริงเดิมแล้วก็จะมีอย่างรังนักกอร์ยังลงมาในครึ่งหลังนะตัวจริงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือปรินนะครับมนัสวีต้องคิดตรงไหนวะ3คะแนนนะครับตรงนี้ไม่ได้เก็บรีบาวด์สบายๆเลยครับเหยียดขึ้นมาเร็วเหยียดขึ้นมาเร็วแล้วปั่นเองโอ้ดีครับจะคงมีบอลกันครับเสื้อทีมชาติไทยชุดนี้สวยดีเหมือนกันเป็นของไทยครับนี่เท่ากับว่าไทยเราไม่ได้ส่งเฟโอต้าไม่ได้ส่งอย่างเทเลลามเล่นเลยนะห่างมากแล้วนะครับท่านก็รอนัดต่อไปเลยดีกว่าครับชาบงมีนี่เล่นอยู่ในทีมไทยครึ่งสนามด้วยนะครับการบอกฟาวครับแม่วันนี้กรรมการเซนซิทีฟทีเดียวครับบอกว่าไปมีการฟาวอ
แวบเดียวนี้จะขึ้นร้อยแต้มแล้วนะครับทีมชาติไทยยิงไหมยิงไหมเอาในดีดอกนอก3คะแนนครับยังไม่ลงเก็บรีบาวด์ไปเลยเจ้าของมีครับ2 3คะแนนที่นักกร3ไปต่อได้นะครับถ้าไม่โดนขอบบนไม่เป็นไรนะครับยิง3อีกก็ยังไม่ลงเก็บออฟเฟนซีฟรีบาวด์เพียบเลยครับและคราวนี้ก็เรียกฟาวได้ด้วยครับนัดที่แล้วที่เราเจอกับเวียดนามคนที่ลงสนามเยอะสุดก็จะเป็นอย่างเทรโฮเดอร์นะครับ23นาทีแล้วก็อย่างเฟดิกริชกับเจกงมีก็คนละประมาณ22นาทีนะครับก็จะไม่ส่งเทเลแลมซึ่งวันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันต่อในมาดีครับขึ้นโอ้ยยาสแลมไม่ลงครับแต่ก็ยังเป็นบอของทีมชาติไทยอยู่ดีนะครับใน3ต่อครับอินโดเองนัดที่แล้วที่เขาสู้กับทางลาวเนี่ยเขาก็ไม่ส่งแบรนดอนจาวาโต้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นตัวที่เก่งเช่นเดียวกันเอมาเองนะครับแล้วไหลมาในสวยโอ้โหติดแป้นเลยครับ1-2ขึ้นง่ายไปหน่อยครับเสร็จตัวใหญ่กว่า3คะแนนทิตกรหลังไม่ค่อยแม่นนะครับครึ่งหลังไม่ค่อยแม่นเลยครับนักกรคงจะต้องปรับกันไปครับหลังจากครึ่งแรกเนี่ยช่วงออกสตาร์ทควอเตอร์แรกโอ้โหถือว่าแม่นมากทั้งทีมนะครับนี่อยู่ที่บุมบลินนะครับแล้วก็ออกไปให้กับคิมหวานมาเองปั่นสวยมากครับหวานนะครับโอ้โหโยกหลอกดีไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้โฟลเตอร์สบายเล่นเหมือนไม่มีใครขวางอยู่ข้างหน้าครับก่อนจะหลักร้อยแล้วครับจ่ายติดครับคือในถ้าเป็นแบบฟีบ้านเนี่ยเราตั้งโซนได้ด้วยจะมีลีกเดียวในโลกก็คือ NBA ที่เขาห้ามตั้งโซนเพราะเขาต้องการให้มันทำแต้มกันเยอะดูจากเวลาแล้วก็มีโอกาสประมาณสักบ่ายโมงได้นะครับครับเพราะว่าอย่างของรายการบาสของ4เกมไม่ค่อยตรงกับเวลาที่เขาบอกว่าจะสตาร์ทเมื่อวานเนี่ยกว่ากัมพูชากับฟิลิปปินส์จะแข่งเนี่ยทีแรกบอก5โมงเย็นแต่โปรแกรมโปรไปสตาร์ทนู่นนะครับ6โมงเย็นดีเลย์เป็นชั่วโมงตรงนี้โดนปัดนะครับอ้อแต่ว่าสุดท้ายก็กรรมการบอกว่าไปโดนแทร์เราออกนะครับเวลาที่เขาแจ้งเนี่ยเราไม่ต้องบวกทำโซนใช่ไหมครับไม่มีอ่ะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นมันทำโซนหรือเปล่าใช่ก็เลยไปเช็คเวลาคอมเมนต์เนี่ยก็ตกกับเราเอากูสร้างงงเลยลักษณะแบบนี้แหละครับการแข่งขันซีเกมส์ก็มีเลื่อนบ้างอะไรแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับพวกโอลิมปิกเลยเช่นเกมส์เนี่ยอันนั้นเขาไปเป็นนาทีเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเรื่องของถ่ายทอดสดเนี่ยครับโอ้โดนอีกแล้วโอ้โหชนะทิพย์สองบล็อกแล้วครับควอเตอร์นี้ดีดออกมานอกเด้งๆไม่ได้ครับยิงเส้นแหมอุตส่าห์ยิงลงเราก็ยังไม่แตะหลักร้อยนะครับใกล้เคียงละลูกนี้ตั้งสกรีนครับสกรีนหนักเบาเลยไม่ขยับนะครับเบี่ยงออกนะครับแล้วมี2ดักได้ครับก็เอาเทรนโฮเดอร์มาเป็นสำรองในครึ่งหลังตอนแรกนี่คือคิดว่าไม่ให้เขาเล่นเลย
จะนี่ให้ไปพักมากขึ้นนะแล้วก็โปรนิกลงมาอยู่นะครับคือคงจะพยายามบาลานซ์เวลาให้ตรงกับครับคงจะให้อยู่สักประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยครับเพราะโอมเนี่ยสักพักนึงก็คงต้องไปพักแล้วล่ะมาดูเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยนะครับโอ้ดักดีไปฟาสเบรกไปแต้มที่28ครับคนที่วางไปคือคิมหวานนะครับก็จะตัวท็อปสกอร์ของสปปลาวแล้วนะครับก็เป็นแต้มที่9ของเขานะครับเกมที่แล้วนี่เขาเป็นตัวท็อปสกอร์ไปมาตินลงหรือยังครับยังเลยอยู่เยอะสามครับขึ้นลูกนี้ซ้ำไม่ถึงแล้วครับโอ้ชนกันดังอุ๊บเล่นไปก่อนครับเบย์โฮเดอร์หยุดยิงสามรีบาวก็เป็นของชาติไทยครับนี่บรรยากาศเลยนะเป็นกีฬาผมความที่ว่ามันขาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบางประเทศเนี่ยเขาไปเชียร์แบบมันก็เอาเด็กมานะตามเรียนต่างกับมานั่งแล้วก็เตรียมเชียร์เข้าไว้ครับมีสร้างเงินต่างสามนาทีครึ่งนะครับคือเวลาที่เหลืออยู่ในฟอร์เตอร์ที่3ครับสามคะแนนครึ่งแรกต่อยังไม่แม่นะครับต่อเร็วครับการสามคะแนนเป็นไปอีกครับแต่จุดนี้แหละครับจะทำให้เกมมันรักษาระดับความการเล่นที่เอาไว้ได้แต่มันก็ยากหน่อยนะครับเกมมันขาดเยอะมากอ่ะทำไปได้ไปที่ขาดจน80แต้มแล้วนะครับเล่นต่อครับหมุนมายิงเองเออ105ต่อ28ครับก็เรามีลุ้นน่าจะเบียดแซงที่ทางอินโดนีเซีย
ียทำไว้140เมตรซึ่งก็จะถือว่ากลายเป็นระดับซีเกมครั้งนี้ในการทำแต้มนะครับก็วางไปง่ายๆครับผีหาอะไรแตะอ่างไว้เหี้ยเรียกแม่ที่เป็นฝ่ายพ่อหรือเปล่าเขาได้มาตอนบางโมงยังไม่ได้นะครับยังไม่บ่าวปล่อยแล้วไม่ทันแล้วครับเราจบตัวราบไปนะครับตามโหดมากครับ115ตอน128นะครับลบไม่ถูกเลยครับตอนนี้ต้องวางเยอะมากพอเปอร์กันประมาณ2นาทีครับเข้ามาหลัง
าสมาชิกต้นตำรับนะครับคือมาเมื่อปี1977เพราะว่าในซีเกมเราเนี่ยเริ่มแรกก็คือที่กรุงเทพเมื่อปี1959นะครับ เห็นเนี่ยครับคือถ้าเขาตั้งใจในการเล่นบอลนี่คือผมว่าเผลอทำยิ่งเป็นบอลวิวชัมเบอร์เลนได้นะครับคือโพสให้เขาเคาะเคาะยิงเคาะเคาะยิงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบบเป็นชาติที่ชอบสถิติอ่ะผมว่าปั้นไม่โอมก็ปั้นมาร์ตินโบรนิกก็ได้ให้แบบเคาะยิงเคาะยิงเข้าไปเกมนี้มีแบบร้อยแต้มอ่ะดันดีครับเดี๋ยวรอดูครับเวลาเจอพวกฟิลิปปินส์พวกกัมพูชาเนี่ยจะต้านไหวขนาดไหนครับทีมชาติไทยเดี๋ยวต้องรอดูครับทางอินโดก่อนครับเพราะว่าก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญในการแย่งแชมป์กลุ่มส่วนด้านหน้านี่ก็เลยเหมือนกับว่าได้วอร์มมาก่อน2เกมแล้วนะครับครับเวียดนามกับทางลาวในมา3คนนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายมากนะครับเพราะช็อตที่โดนฟิลิปปินส์ยิงแสกหน้าแล้วครับคือฟิลิปปินส์เนี่ยผมว่าเขาตีนทีมมาในแบบที่เน้น3แต้มเพราะว่าตานิสเนีเนี่ยที่บาสเทอร์ทรี3แต้มมันมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าบาส5คนบาส5คนถึง3แต้มมันแค่ 66% ที่มันจะเป็นอัพขึ้นมาอ่ะมันไม่ใช่66ประสาน 13% เนี่ยระหว่างชุด2กับชุด3แต่บาส3คนเนี่ยมัน 50% เลยนะครับที่มันได้กำไรอ่ะพื้นที่มันก็เยอะกว่าครับเทียบกันมีตัวไล่ก็3คนก็ลูกครึ่งหลายคนเป็นอเมริกัน